Hi everyone, welcome back to a brand new video. My name is Javi, and today I'm going to be reacting to Jennie's interview with Nanon. I'm so excited. Y'all have been hyping this up and letting me know in the comments to react to it. So I've had it in my watch list for a few days and I'm ready to react. So I'm excited. Already, the first thing that they're going to be talking about is the kiss scene. Or maybe this is like a preview, but I'm ready. Let's just go. Oh, not breathe together. Hold on, I just find it so funny. Just look at and Nano's faces. Also, this is so cute how they're just sitting there. Okay, let me go. Well, I mean, didn't Nanon already say that they were like soulmates in an interview? So. They look so good. Sorry. So cute. Oh my. They're so gorgeous, like. Ooh, Nanon, stop looking at him like this. And then look at I can't. This is gonna be. It's a minute. We're a minute in. Let me go. They're shining. They're Om really looks like a whole boyfriend right here. The way he's looking, stop. Oh, the smile, stop. Me. I love that they're including all of this. It's so funny. Oh, stop. You better look at the camera. It's just so gorgeous. And now look at the dimples. She said Pat and Pran. ครับผมเคยพูดถึงฉากจูบที่ไหนบ้างหรือยังยังเฮ้ยจริงเหรอยังไม่เคยพูดที่ไหนเลยงั้นหาหนึ่งฉากจูบหน่อยฉากจูบอ่ะมันแบบ
คือมันไม่ได้เป็นจุ๊บอ่ะมันเป็นแบบอยากจะกินเธอทั้งตัวไม่อยากเลี้ยวไว้ให้ใครได้กินอ่ะแบบโอ้ my god แบบโอ๊ยมันอะไรกูจับมันรู้สึกอันนี้คือสรุปอ่ะทั้งหมดคือจะทำจะถามว่าอะไรใช่มั้ยมันจะ This is so chaotic จับโอ๊ยมันอะไรกูจับมันรู้สึกอ่ะเทียมจับใจความ She's all of us honestlyจะถามว่าอะไรใช่ไหมมันหลายพันคำถามมากเลยอ่ะถามก่อนเลยตอนแรกยิ่งคำถามก่อนตอนดูรู้สึกยังไงกันเสียงสุดๆพูดอย่างเงี้ยพอดูปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยดราม่าแล้วพอดูปุ๊บพอจบปุ๊บก็แบบโอ๊ยพอจบปุ๊บก็แต่ที่ตาเปิดในหัวคือมีแต่คำว่าอีเหี้ยแบบมึงเหมือนกดปุ่มยอยักยาวไปเรื่อยๆอ่ะเห็นในทวิตเตอร์อยู่อ๋อทำไมตอนนั้นนนท์ไม่ร้องไห้หัวร้องจริงๆมันเศร้าตั้งแต่ระหว่างจูบด้วยซ้ำอ่ะเฮ้ยที่งอมีใจแต่เศร้าก็เศร้าใช่ไหมใช่มันคือตอนนั้นที่เล่นคือตอนนั้นรู้สึกว่าเออกูรักมึงแหละแล้วโอ้สตาร์รับตัวเออขอมีความสุขแค่ณโมเมนต์นี้คือพัดอ่ะพอจูบเสร็จปุ๊บว่าคือดีใจแบบ 100% เลยแต่คนนี้ก็คือมันรู้สึกว่ามันได้แค่นี้อ่ะคำถามแรกกี่เทปต้องถามว่ากี่คัทก่อนเออมันหลายคัทมากมันหลายมุมด้วยป่ะใช่หลายคัทจริงแต่ว่าในแต่ละคัทอย่างมากจะไม่เล่นเทคเยอะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เลียวที่เราเล่นออกมาจริงเราไม่ได้รู้สึกอนาจารเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันคือความมันเป็นจุดที่เป็นความรักเลยอ่ะแต่ฉันรู้สึกมันเป็น so much passion so much love รักกันจริงๆที่แบบรักกันแบบฮะเคยดูเออมีหนังฮอลลีวูดเขาทำแบบนี้เยอะเออความรู้สึกแรกที่รู้ว่าจะมีฉากเนี้ยตอนแรกคิดไหมว่ามันจะเป็นขนาดนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะมาในเวที่แบบเป็นความรักมากมากขนาดนี้แต่พอมาเล่นจริงๆพอผ่านเรื่องราวพออ่านบทพออะไรจริงๆกับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การจูบมันคือรีแอคชั่นคือแบบความรู้สึกทั้งหมดของตัวละครสองตัวที่มาบอก yes ตอนอ่านบทตอนแรกรู้สึกหมายถึงว่าขนลุกในเวที่แบบเชียร์แม่งด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันคือจูบที่ดีอ่ะตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วพอมาเล่นจริงอ่ะรู้สึกดีป่ะโอ้สตาร์เล่นอยู่เดินออกไปแล้วน้ำตาแตกเหยียบเท้าหรอหรือไงเหยียบแก้วที่เหยียบแก้วดาดฟ้างาลงน่าจะแรงบนดาดฟ้าไม่มันรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกเศร้าอ่ะถ้าสมมติแบบเปรียบเทียบกับตอนเล่นเพลงกับเพลงอะไรจูบตอนนั้นมันคือคนละแบบอันนั้นมันจูบด้วยรักแต่มันด้วยรักอีกแบบอะไรคำถามเลยจำบ้างจากรู้ไม่ได้ปากเปื่อยว่าไปปากเขาไม่กี่คัทนะแต่มันจูบนานมากจูบเป็นนาทีเลยนะ Oh my God I can't not breathe togetherWe need the director's version, the director's cut of the kiss, please. Just do it. At the end, maybe at the end, whenever the show's over, release the longer version, the long cut of the kiss. We want it, we need it. Oh my god, stop. If he tells me this in person, I will die. I would melt. Hold on. There's so much happening. Not maybe. Sir, you better relax. You better relax. This is the problem.They're so cute. Why is this me? เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตอนเนี้ยเออเร
นูชวนโอมนั้นนู่นมาแล้วโอมนั้นนู่นก็แบบไม่พูดไม่บอกพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าพิธาเซ็นสัญญามาว่าพูดได้แค่นี้นะหนูก็เลยกลายว่าหนูอยากจะถามแต่หนูไม่อยากเป็นคนโดนฟ้องไม่อยากเป็นคนโดนฟ้องเรียกคุณแม่จริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะดูเราเล่นวันนี้แม่ต้องใจอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้แม่ต้องแฟนดูแม่เรียกว่าดูดวงไหมดูดวงก็ดูดวงเปิดดวงคู่เรื่องราวต่างๆของโอมนันโนโอมนันโนหรือว่าเจ้าพันและปานทั้งโอมนันโนแล้วก็ทั้งพันและปานพันและปานก่อนเริ่มที่พันกับปานก่อนอยากรู้ว่าตอนจบอยากรู้ว่าตอนจบอะไรขอปากกาค่ะอะไรเป็นหมอดูที่เป็นอ่ะพี่ปอนเป็นหมอดูไม่พกปากกาเองเลยไม่พกสิพกสิดูดวงไม่ได้ใช้กระดาษ A4 มาแล้วเราใช้ iPad แม่ลบชื่อ ID ตอกแตก A4 เป็นตอกแตก iPad ค่ะแม่คุยกับน้องหน่อยน้องเริ่มงงแล้วว่าตอนนี้แม่จะทำไงขอดูตอนจบของเรื่องนี้กันว่าเขาได้กันหรือเปล่าแฮปปี้เอนดิ้งไหมได้กันไม่ต้องดูเลยหรอไม่ต้องดูเลยแม่ขนาดนี้กูก็ตอบได้ไม่ต้องตอบด้วยแม่หนึ่งในภาคต่อไป Not a sequel hold on oh my god honestlyI have been thinking a lot about this, and I was thinking that maybe the ending, like, so at this point, obviously, episode 7 has come out, and they're officially boyfriends. Spoiler alert, if you haven't seen it, I mean, at this point, you have to have seen it, but I was thinking that we're gonna have these great moments up to, like, episode 8 or 9, and then shit is gonna hit the fan, things are gonna start to go downhill. I feel like it's not gonna be a great...ending. It might be open-ended, and then we get a sequel, and I will die. Honestly, if we do end up with a happy ending and get a sequel, I'll be even happier. นี่ดูสกูเฮงแล้วว่ามีภาคต่อหรือภาคต่อที่แม่พูดถึงเนี่ยคือแค่เพื่อนครับเพื่อน2หรือผลงานเรื่องที่2ของโอมและณนนท์ภาคต่อเลยจากละครเรื่องนี้มีแน่นอนเข้าใจป่ะแฟนดูรู้อยู่แล้วหรอ The way they look at each other. Hold on. Did you see Om's eyes?He looks shook. He's like, how do you know? And Nanon is like, well, if it's not confirmed to them, it's at least in talks, the sequel. I can just see it in the eyes. ไอ้ทุกคนจำวันนี้ไว้เลยนะบอกว่ามีภาคต่อแค่เพื่อนขับเพื่อนเพื่อนขับเพื่อนครับเนี่ยเพื่อนต่อแน่นอนพอแม่ทักปุ๊บบริษัทต้องทำเพื่อให้แม่ต้องแข็งแม่นเกมนี้ก็เลยทำดีกว่าไม่แต่ว่าเนี้ยคือดูจากดวงแล้วคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คิดเอาเองนะแต่ว่าในดวงอ่ะมันได้มีแน่นอนในแบบซีรีส์นะคะเป็นแบบภาคต่อภาคต่อจากเรื่องราวทั้งหมดก็จะมีภาคต่อOkay, แต่ okay. ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนอกจากภาคต่อของเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นไหมที่สองคนจะได้ก็มีอีกก็คือหมายความว่าทั้งสองอย่างเลยคือแค่เพื่อนสองก็มีแล้วก็มีผลงานอื่นของคู่โอมนันนนท์อีกด้วยเช่นกันใช่ก็จะมีแบบหนังสั้นมีโฆษณาสั้นๆอะไรเงี้ยแบบนึงนะ They're so cute ใช่ไหมแม่ใช่ก็จะเป็นแบบอีกอันนึงที่สามารถพ่วงกันกับสินค้าเนี่ยพรีเซนเตอร์เข้าคู่เขามีโอกาสพัฒนาเป็นคู่จริงไหมเดี๋ยวเห็นชื่อวันนึง What kind of question วันอะไรด้วยนะแม่เอาดีๆนะคนนี้เอาเชื่อสุดๆเลยนะนี่ไงเดี๋ยวจะดูให้มาดูแม่ทุกวันเลยนะแน่นอนหรอวันนี้ลงคุณลงทุก15วันเออแล้วแหละไม่ลงดูครั้งที่เอาเสร็จไม่เราไม่ได้ดูดวงค่ะดูว่าแม่จะมาถืออะไรอีกเดี๋ยวแม่ถืออะไรนะ18โอ้ยเห็นดวงผมแล้วก็เดี๋ยวกันอะไรเอานี้ stopI can't with Om and Nana's face. It's so funny. The way they're in suspense. Look. Om is just spacing. and then he looks at him. So, I can't. It's already been confirmed. It's fine. The soulmates thing.คู่เนี่ยโอมเกิดวันพุธนนเกิดวันจันทร์เอาแค่วันนะจริงๆจะบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยคนวันพุธเนี่ยจะคู่กับคนวันจันทร์คนวันจันทร์จะคู่กับคนวันพุธแล้วถ้าวันจันทร์กับวันพุธคบกันปุ๊บจะมีความเปลี่ยนแปลง I can't. Why are they looking at each other like this? This is too much for me. ถ้าวันจันทร์กับวันพุธ This look I They're so cute. Why? And then the smile? Om, you better relax, sir.Oh, not spicy. ถ้าพูดถึงเรื่องของความแซ่บ
แซ่บไม่แพ้กันเว้ยเนี่ยความเห็นเรานี่คือเรื่องจริงเออต้องบอกอย่างเงี้ยเรื่องจริงแหละถึงว่าบนดาดฟ้ามันแบบเออเห็นมั้ยจริงแล้วที่สําคัญคือถ้ามันมีความรักนะคะของทั้งคู่แต่คือจะแบบมีมากนี่และเป็นคนที่อ่อนไหวด้านอารมณ์ทั้งคู่เนาะปะอืมไม่ได้แอบนะไม่ได้แอบแอนะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักความรักเองก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแบบบางทีเนี่ยนะคะลูกเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะสปาร์กกันได้เพราะว่าวันพุธกับวันจันทร์อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมันก็สามารถ please none of space oh my gosh almost just like okay I can'tวันเนี่ยว่าเกื้อกันแล้วนะคะบอกเลยว่าราศีเกิดก็เข้าแล้วออกยาหมายถึงว่าดวงเข้ากันแล้วออกยาหรอ Oh my god I can't ราศีธนูเนี่ยนะคะเวลาที่ได้คบกันอะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะแบบว่าพัฒนาไปเยอะอย่างมีแบบลูกเกิดมากเลย Well I mean technicallyThis doesn't have to be a romantic relationship. You know what I mean? Like, they've been friends for a long time. So it would, I think it would still apply to that, wouldn't it? And they've been really close for a while, so. Cute. แต่ต้องบอกนะว่าดวงของโอมเนี่ยดังไหมดังแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงต้องออกแรงนิดนึงออกแรงไปยังไงต่อยพุ่งกล้าไม่ใช่เฮ้ยต้องลุยต้องเทเพิ่มดอกตัวเดียวนี่ please look at all the space ไม่ใช่ต้องลุยต้องเทเพิ่มดอกตัวเดียวนี่ได้หรอแต่โดนเนี่ยแต่โดนเนี่ยนะโดนยังไงครับเป็นคนที่แบบอยู่ดีก็คือโดนจับมาเล่นที่ลูกอ่ะมามีโอกาสหยิบยื่นให้เราก็ได้อะไรมาง่ายๆด้วยคุณเนี่ยโอกาสเยอะกว่าโอกาสเยอะแล้วก็เป็นเลขแบบคือจริงๆความดังมีทั้งคู่เพราะเนี่ยเห็นไหมคนที่จะเป็นดาราเป็นคนดังเนี่ยต้องมีเลขแปดเนี่ยของนันโนนี่ไงเนี่ยอันนี้ก็ถอดมาตรงเลขแปดเนี่ยอันนี้ก็คือเลขนี้เนี่ยเนี่ยออกมามันก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับดวงการเป็นเลขเกี่ยวข้องกับดาราเป็นมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ไม่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่คู่กันจะประสบความสำเร็จมากอุ้ยมีอะไรอีกไหมแม่หรือไม่งั้นหนูจะให้น้องเป็นคนถามแม่เออให้น้องถามดีกว่า Stop not the hand on the leg หรือไม่งั้นหนูจะให้น้องเป็นคนถามแม่เออให้น้องถามดีกว่าอ่ะผมจะเรียนจบแล้วปีนี้เรียนจบแล้วงานจะเป็นประมาณไหนแม่เขาแค่บอกไม่จบนะลูกยังไงก็ตามแต่ขอจบครับไม่แต่เรื่องในเรื่องของความประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนมันจบไปแล้วแต่ทีนี้งานเนี่ยถ้าถามว่าจะเป็นประมาณไหนถ้าโอมไม่ทำงานในวงการบันเทิงโอมจะต้องไปเกี่ยวข้องงานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางการแบบที่มันต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเช่นพวกพ่อค้าแม่ค้ามาร์เก็ตติ้งพีอาร์เจรจาหรือการสื่อสารโอเคโอเคแล้วการที่ใส่คืออะไรอ่ะโอ้ not the habit แล้วการที่ใส่คืออะไรอ่ะไม่มันเป็นคนพูดเก่งไงมันเป็นคนแบบหวานล้อมคนเก่งอะไรอ๋อโอเคโอเคแล้วคนวันจันทร์ก็จะต้องแพ้รักค่ะเอ้ยจริงๆคนวันจันทร์เอาแต่ใจตัวเองนะแต่เจอคนหมดทุนต้องยอมนะจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะจริงไม่คือผมอ่ะเออไม่พอแต่ใจอ่ะแต่ถ้าเป็นอะไรกับมันผมอยู่พราม9ใช่ไหมโอมอยู่วัชรพลแต่แล้วเนี่ยมันไกลกันเวลาชวนกินข้าวผมบอกว่าเอ้ยมาในเมืองไม่อยู่ตรงนี้เออได้กูไปหามึงก็ได้โอ้โอเคโอเคสตาร์ทเออผมถามว่าถ้าผมทำงานในวงการเล่นอะไรดีหุ้นเนาะการค้าขายกันก็เหมือนกันแต่ก็ต้องมีเกี่ยวข้องต่างประเทศด้วยกันคือได้ต่างประเทศเราจะต้องมีเลขเจ็ดดังนั้นใครที่มีเลขประชาชน2ตัวที่มีเลขเจ็ดเป็นคือเกิดวันที่7 16 17อะไรเงี้ย27พวกเนี้ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเราจะไปประสบความสำเร็จมากที่สุดดังนั้นเนี่ยคือถ้าถามว่าเลข8เนี่ยเนี่ยนอกจากการเป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ยคนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเลขที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนพวกหุ้นพวกการตลาดพวกซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าณนนท์ไม่ทำงานในวงการบันเทิงก็ไปทำงานได้แต่เท่าที่แม่เห็นแม่ยังเห็นว่าหนูยังอยู่ในวงการความรักงานเงินมีอะไรอีกไม่มีอะไรนะที่ต้องจริงเหรออุ้ยแล้วสองคนอยากได้เรื่องอะไรกันลูกเรื่องงานเหรอแล้วมียังส่งเสริมนะเรื่องต้องโหลดนะเรื่องต้องโหลดนะลูกเราโหลดแล้วโอเค
ต่ตอนกูโชว์ตอนกูทักไปไม่ก็กูไลน์ไปไม่ได้ใจขนาดนี้เลยค่ะแม่ถามว่าไม่เขาซื้อเองด้วยนะนั่นแหละเจนนี่ก็ซื้อเองจริงๆเจนนี่ซื้อเองแล้วก็โหลด2อันแล้วคือกูซื้อเองแล้วคือแบบทักไปแล้วก็ตกใจกูซื้อเองรู้ทำไมซื้อเองนี่กูแบบเอาไม่มึงคือเรื่องบุญน่ะฉันไม่ค่อยเห็นว่าฉันอยากเป็นเงินของฉันเองอ่ะโอ้ถามว่ามีอันเดียวเหรอใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะสั่งไปใช่ไหมแล้วพอมาอีกอาทิตย์นึงอ่ะให้เลือก2เรื่องเออใช่และยังไม่ได้ทําเลยตอนใช่ตอนแรกฉันอ่ะแล้วเสด็จก่อนแล้วอยู่ๆก็ส่งโฆษณาว่าสามารถทําได้2อ่ะเออถ้าฉันเชื่อปุ๊บแล้วอ่ะมันสําหรับฉันว่ามันเกิดสักเสร็จมันก็สักเสร็จอะไรอย่างงี้ป้าถูกป่ะจริงนะโหลดแล้วก็จะคุกคีกันแบบคุณ2คนอ๋อเออของเราฉันมาถ่ายรายการกับเจนนี่ก็คือเหมือนพวกฉันเป็นอากาศI can't. Not the air. Then รอดูนะคะตัวแม่ของสายมูตัวจริงของเรื่องของการมูพลาดไม่ได้เลยกับโฮโรวอลบอกเลยว่าหมอดูของพวกเราเต็มที่กับทุกโปรเจกต์แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ดีเหมือนกันทำให้จิตใจเราก็ชุ่มชวนไม่มีผัวก็แฮปปี้ได้พอเรามีมีขับผัดปลาด้วยให้ดูEP 7เพิ่งจบไปเมื่อวานครับผมให้ฝากหน่อยเดียวเหลืออีก8 9 10 11 12แล้วก็ภาค2เออใช่ครับมีแน่นอนฝากหน่อยเดียวมันยังไงจ๊ะขอเลยนะครับพี่เหลือขอโทษอีก5 EP ก็คืออาทิตย์หน้าก็คือ EP 8เมื่อวาน EP 7กันไปแล้วก็ครับผมเราไปลุ้นกันต่อ EP 8ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือน EP 7ก็ได้นะมันจะมีมือที่3 4อะไรแบบ5 6 7ให้หมดเลยเฮ้ยจริงเหรอต้องไปรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงผมว่ามือที่3อุ้ยไม่ธรรมดาไปเลยเหรอใครจีบใครก่อนอ้าวต้องไปรอดูรอดูคนที่จีบกันก่อนใช่ป่ะอยากรู้ใช่ป่ะครับแม่ลองสิเออนั่นนี่ของในหรือนอกจอที่แม่หมายถึงแม่พูดถึงน้องจอของในละครแหละวันนี้เรานะคะขอบคุณแม่ตักแตงเอโฟนะ Honestly I would think it was seems like a little bit of a flirt like he seems like the type of friend who looks for you know what I mean who wants to reach out to you I feel like Nanon seems a little bit more reserved in that aspect ด้วยนะจ๊ะคิวฝากนะจ๊ะเขาฝากไปแล้วเดี๋ยวฝากในกลุ่มเซนี่ปนันด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะจ๊ะเออเดี๋ยวเอาองค์นั้นนู่นมารีแอคที่ขวบไม่อยากมาอย่างเธอเคยรีแอคหรือยังไม่เคยรีแอคที่ไหนเลยจริงหรอรีแอคกันเองอยู่หน้าบ้านคำถามสุดท้ายองค์นั้นนู่นจะได้มารีแอคหรือไม่แม่ต้องแฟร์มาแน่นอนค่ะโอ้มาแน่นอนมีลูกค้ามาด้วยไหมแน่นอนเลยเพราะว่ามีโฮโรมาด้วยแน่นอนโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะทำไมโอมไม่ใส่แขนปุดมาโอ้เจอพี่เจนี่ก็เลยต้องใส่แขนยาวปลอดภัยไว้ก่อน Not safety first I can't with him he's too much ก็คือโฮโรวอหมดเลยใช่หมดเลยโฮโรวอหมดเลยนะคะนี่ของที่ผมรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นบอกให้พูดจาดีๆเอาหรอถ้ารู้จาดีพวกเอเจนี่จะรวยกว่านี้มึงรู้ป่ะเวลาลูกค้าโทรมาติดต่องานนะแล้วพอฉันคิวไม่ว่างมันจะพูดว่าอะไรสวัสดีค่ะคุณฝนขอเช็คคิวคุณเจนนี่ค่ะวันที่28ค่ะมีฝนตอบว่าอะไรป่ะไปขี้เลยค่ะโอ้ oh my god ไปขี้เลยค่ะไปขี้แบบยาวๆค่ะรู้จักการก็ไปขี้นะครับไม่รู้ถ้ายังไม่รู้จักกันบ้างก็นอนไปก่อนนอนไปก่อนล็อกThat was so cute. I loved just seeing them talk about, you know, first of all, the kiss, the big scene that everybody freaked out about, and just, you know, their feelings towards just working together and also wondering about what the future holds for them and stuff like that with the whole horoscope thing. So I really loved it. It was so cute. They're just so cute. Just them sitting there. I can't deal with it. I really enjoyed it. So let me know what you guys thought. If you guys enjoyed this reaction and give it a thumbs up. Comment down below what you thought of Jenny's video. Subscribe for more content. And until next time, I'll catch you guys in my next reaction.